คุณคงรู้จัก The Fast and Furious แต่คุณอาจจะยังไม่ทราบถึงเรื่องราวของรถใน The Fast and Furious วันนี้ต้องเราจะพาทุกคนไปพบกับ10เรื่องราวของรถยนต์ใน The Fast and Furious กันครับอันดับที่10 Dodge Charger 1970ใน The Fast and Furious ปี2001 Dodge Charger 1970เป็นรถคันเก่งของ Dominic Toretto รับบทโดย Vin Dieselที่นอกจากจะมาแรงแล้วยังเป็นรถสัญชาติอเมริกันแท้ๆและรถในรุ่นอื่นๆยังได้ถูกนำมาใช้ในภาคต่อๆไปเช่น Dodge Charger Daytona 1969 Dodge Charger Maximus 1968หรือที่ถูกโมดิฟายจนสุดเครื่อง V8 Dodge Charger RST Hellcat Dodge Charger Tantum 1970 Dodge Charger RT 1970ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของหนังชุดนี้ไปแล้วแต่คันที่แฟนๆน่าจะจดจำได้ดีที่สุดก็คือในภาคแรกในฉากสิ้นตอนท้ายและจะว่าไปแล้วรถก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ทำให้ดอมดูเป็นผู้ร้ายที่มีความเป็นฮีโร่ในตัวโดย Dodge Charger RT 970ถือได้ว่าเป็นรถประจำตระกูลของดอมและก็เกือบทำให้ดอมสิ้นชื่อมาแล้วเหมือนกันอันดับที่9 Mitsubishi Eclipse GT ใน The Fast and the Furious ปี2001Mitsubishi GT Eclipse เป็นรถซิ่งที่โดดเด่นอีกคันในยุค90และเป็นรถคันแรกที่ Brian O'Connor ที่แสดงโดย Paul Walker ใช้ขับแข่งบนถนนและนี่คืออีกคันหนึ่งที่เป็นตำนานของหนังและยังเป็นรถที่ถูกใช้งานจริงๆในช่วงที่หนังออกฉายทำให้มีอิทธิพลต่อคนดูและเป็นรถที่คงความคลาสสิกมาจนถึงทุกวันนี้ต่อให้ตัวเองจะขับรถหลายคันก็ตามแต่เจ้า Mitsubishi Eclipse GT สีเขียวสดเป็นรถคันแรกที่ทำให้เราจดจำภาพของ Brian O'Connor ได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะฉากซิ่ง10วิและเปลวเพลิงที่พุ่งออกมาจากท่อไอเสียตอนกดปุ่มในคลัตช์ซึ่งนี่จึงเป็นรถอีกคันที่เป็นตำนานของหนังชุดนี้อันดับที่8 Toyota Supra MK4 1994ในภาค The Fast and the Furious ในปี2001นอกจาก Brian O'Connor จะมี Mitsubishi Eclipse GT แล้วเขายังมี Toyota Supra สีส้มแปลดอีกคันในฉากแข่ง Death Race ช่วงท้ายซึ่งดอมกับไบรอันต้องประชันความเร็วกันและพุ่งตัดหน้ารถไฟจนรถของดอมเกิดอุบัติเหตุไบรอันเลยยก Supra ให้ไปและนี่ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของมิตรภาพของทั้งคู่โดยรถคันนี้เคยถูกนำมาแต่งและถูกใช้ในฉากซิ่งเปิดเรื่องในภาคที่2โดยตัวละครชื่อ Flapjack และในภาค9ฮานก็ใช้รถ Toyota GTR Supra เช่นกันอันดับที่7 Nissan Skyline GTR R34 1999ใน Too Fast Too Furious ปี2003รถคันเก่งของ Brian O'Connor ที่ใช้ซิ่งเปิดเรื่องและฉากที่ใช้ในคลัตช์ส่งรถพุ่งข้ามสะพานที่กำลังเปิดออกซึ่ง Brian ไม่ได้แค่ขับแข่งข้ามสะพานเท่านั้นแต่ยังพุ่งข้ามรถ Toyota Supra ของคู่แข่งอีกต่างหากและรถรุ่นนี้ยังได้ถูกนำมาแสดงอีกหลายภาคโดยในหนังเรื่อง Fast Fivesเป็น Nissan Skyline 2000 GTR ในปี1971และเป็นรถคันแรกที่มีตรา GTR และประสบความสำเร็จในการแข่งขันในช่วงต้นยุคปี70อันดับที่6 Mitsubishi Lancer Evo 7จาก Too Fast Too Furious ในปี2003ในภาค2 Brian มีรถอีกคันและเป็นรถที่ได้รับการโมดิฟายจากญี่ปุ่นซึ่งในฉากซิ่งบนฟรีเวย์ของไมอามี่และหันขับมาถอยหลังเผชิญหน้าโรมันเพียสของไทลิสกิบสันซึ่งเจ้ารถ Mitsubishi Lancer Evo 7นั้นได้ชื่อว่าเป็นรถที่ควบคุมง่ายและสมบุกสมบัติอันดับที่5 Honda S 2000ในปี2001จาก Too Fast Too Furious ในปี2003 Honda S 2000แม้ไม่ใช่รถของตัวละครเอกแต่ด้วยสีสันที่สะดุดตากว่ารถคันไหนๆในฉากเปิดเรื่องที่คนขับคือซูกิที่รับบทโดยนางแบบสาวเดวอนอาโอกิซึ่งภาพลักษณ์ของเธอและสไตล์การแต่งรถเข้ากันได้อย่างลงตัวทำให้รถคันนี้ดูเด็ดสะดุดตาผู้ชมซึ่งในฉากที่ซูกิต้องเอารถคันนี้ของเธอทวนกับหนุ่มๆและในฉากที่มีที่ปิดกั้นซึ่งเธอต้องขับข้ามสะพานเธอได้กดปุ่มในทรัชจนเปลวเพลิงที่พวยพุ่งออกมาจากท่อไอเสียก็ยังเป็นสีชมพูอันดับที่4 Nissan Variety C33 ใน Fast and Furious Tokyo Drift ในปี2006ในภาคที่3รถที่เตะตากลับกลายเป็นรถของตัวร้ายและเรื่องราวในภาคนี้ได้ไปเกิดไกลถึงญี่ปุ่นมันจึงเป็นรถของเจ้าถิ่นคือ The Drift King หรือ DK
ราชาดิฟที่เรียกกันในหนังและเขานี่แหละที่ใช้นิสสัน C33 แสดงให้ชอนบอสเวลซึ่งไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเกี่ยวกับการดิฟเลยด้วยการดิฟในลานจอดรถที่มีหลายชั้นกลางกรุงโตเกียวอันดับที่3 Ford Mustang Fastback ในปี1967ใน Fast and Furious Tokyo Drift ในปี2006รถคันนี้เป็นรถที่ modify แบบที่สุดของหนังภาคนี้ซึ่งชอนกับฮานได้เอาตัวถังของรถ Ford Mustang Fastback ในปี1967ที่พ่อเขายกให้มาใส่เครื่องของ Nissan Silvia ซึ่งเป็นเครื่อง GTR 2.6 ลิตร RB6 6สูบของ Nissan ซึ่งเป็นการสอดแทรกผสมผสานวัฒนธรรมตะวันออกกับตะวันตกที่ตัวถังรถเป็นอเมริกันและเครื่องเป็นรถญี่ปุ่นเพื่อเอารถอเมริกันไปซิ่งด้วยการดิฟจนในที่สุดพวกเขาก็เอาชนะราชาดิฟได้สำเร็จอันดับที่2 Wellsize Mazda RX-7 Fortune ใน Fast and Furious Tokyo Drift ในปี2006 Mazda RX-7 สีดำส้มเป็นรถอีกคันที่ปรากฏให้เห็นในหนังภาคนี้แต่คันที่น่าจับตามากที่สุดคือคันที่ฮานใช้และรถคันนี้เป็นผลงานการโมดิฟายของ Wellsize บริษัทแต่งรถของญี่ปุ่นที่เคยโมดิฟายรถ S2000 ของซูกิในภาคก่อนหน้านี้ด้วยแม้จุดจบของรถคันนี้จะไม่สวยงามมากนักแต่ก็เป็นรถที่แฟนๆจดจำได้เป็นอย่างดีรวมถึงตัวละครฮานด้วยอันดับที่1 Buick Regal GNX 1987ใน Fast and Furious ปี2009หนังในแฟรนไชส์นี้ถ้าเป็นรถที่ไม่ใช่ตำนานก็ต้องเป็นรถที่หายากอย่างมากๆอย่างBuick Regal GNX 1987ที่เรียกว่าหายากมากๆซึ่งในภาคนี้ดอมต้องใช้รถขับไปขโมยน้ำมันจากรถขนน้ำมันจริงๆแล้วรถรุ่นนี้ไม่ได้ถูกผลิตมาน้อยอย่างที่คิดซึ่งคาดว่ามีมากกว่า1,000 คันและในภาคนี้เป็นการนำเอารถ Grand National มาดัดแปลงเพื่อใช้ในการถ่ายทำโดยต้องสละชีพไปทั้งหมด7 คันเป็นยังไงกันบ้างครับกับ10อันดับเรื่องราวของ The Fast and Furious ที่วันนี้เรานำมาเล่าให้ฟังถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้รับฟังเรื่องราวสนุกๆที่เราจะนำมาเล่าให้ฟังกันอีกและเป็นกำลังใจให้กับช่องเราได้ทำคลิปแบบนี้ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับขอบคุณครับต้องเล่าชาแนลขอการสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกคนนะครับถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบคลิปความรู้ฟังสนุกของช่องต้องเล่าชาแนลอย่าลืมมาสนับสนุนพวกเราแบบรายเดือนกันด้วยนะครับทางช่องทาง YouTube Membership เพียงเดือนละ80 บาทเท่านั้นเองครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปดีๆต่อไปถ้าอยากสนับสนุนพวกเราก็สมัครเลยครับ